สวัสดีคับ,คบตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวระเทรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณชุติมาครับวันนี้มีการประชุมคอรมอรข่าวสารข้อมูลค่อยม,มีสีสันแล้วก็บรรยากาศคึกคักหน่อย่ะอาจารย์โดยเฉพาะไฮไลท์นะเดี๋ยวจะจะเชื่อมโยงกับที่เราเคยเคยคุยเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวค่ะคราวนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกละคืออย่างเป็นทางการแล้วว่า จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยในลักษณะที่เป็นลองสเตย์อันนี้เ,เงื่อนไขและเหตุผลเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังวันนี้ครมอเขามีการอนุมัติในหลักการแต่ว่าร<ค>ายละเอียดต้องให้สบคเนี่ยดูอีกทีด้วยถูกต้อง,ตองแต่ว่าคือคือจะออกมาจากทางคอรมอแบบนี้ก็คงผ่านการกลั่นกรองมาหลายรอบแล้วละ่ะว่าจะดําเนินการยังไง กลุ่มไหนแล้วก็คุณสมบัติต้องเป็นยังไงเดี๋ยวคุยให้ฟังในเบรกที่สองของรายการเนี่ยนะคะแต่ว่าช่วงแรกในวันนี้ก็มีหลายข่าวสารเหมือนกันค่ะจันเมื่อวานนี้จําได้ไหมคะที่เราพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มของผู้พิการผู้สูงอายุเรื่องของสถานการณ์วันนี้วันที่ส5้ากันยายนผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการที่จะได้รับเงินประจํางวดเดือนกันยายนเนี่ยจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ค่ะความ คำอธิบายขณะนี้ก็มีความชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะทำ,ทำความเข้าใจให้ตรงกันะนะคือเรื่องเรื่องของเวลารัฐบาลจะจ่ายตังค์เนี่ยรัฐบาลจะจ่ายตังค์ออกจากบัญชีเงินคงครั้งที่สองอซึ่งเป็นบัญชีจ่ายะนะครับแล้วก็เวลารัฐบาลรับตังค์มาเนี่ยมันจะเข้าบัญชีเงินคงครังที่หนึ่งที่เป็นเงินเป็นเป็นเงินเข้าค่ะเงินเข้านั่นก็คือบัญชีที่หนึ่งส่วนเงินจ่ายนี่คือบัญชีที่สอง แล้วทั้งบัญชีที่1และบัญชีที่สองเนี่ยทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะสำหรับการรับจ่ายนะแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยนี่เป็นต้องเข้าใจนิดนึงแต่ตอนนี้เราก็อยากรู้ว่าฐานะการใช้เงิน,นเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยทางประหลัดกระทรวงการคลังคุณประสงค์ภูลทเนตเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงคือสถานะเงินคงคลังนี่คือเอาบัญชีเงินคงคลังที่อยู่ในบัญชีรายรับตั้ง ลบด้วยบัญชีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนต่างตรงนี้เราเรียกว่าเงินโครงลังเรามีอีกเยอะไหมคะที่ออตอนนี้เท่าที่คุณประสงค์พูดเนี่ยมันสามแสนล้านะนะซึ่งวิธีการจะได้มาซึ่งบัญชีรายรับอันนี้มันจะมีทั้งเงินกู้ทั้งรายได้เลยผสมกันเนี่ยการจ่ายจะจ่ายออกจากบัญชีที่สองข <นะ S 1> ณะนี้ที่มีอยู่สามแสนล้านเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาระหว่างกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กับทางกรมบัญชีกลางซึ่งตอนนี้เรียบร้อยแล้วน่าจะช้าไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ไม่น่าจะเกินวันที่22กันยายนนี้เงินก้อนนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้ประมาณ6,000กว่าล้านเนี่ยก็น่าจะไปถึงมือของผู้สูงอายุที่มีการที่ว่าใส่เงินเข้าตามบัญชีค,นะคือรอนิดนึงะนะแต่ว่ามันอาจจะมีประมาณสัก20%ที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจ่ายโดยตรง นะอันนี้ก็ก็คงจะมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยแหละเพราะฉะนั้นจะเด้งรัดการจ่ายให้ใช่คือผมคือบางคนมาวิจะคือผมจะบอกนี้ว่า,าคนที่ทํางานองค์กรปกครองท้องถิง่นเมื่อจะเป็นกรทม,ม,มว่าจะเป็นเมืองพัทยาเมื่อจะเป็น เทศบาลหรืออบตเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าผมไปตําหนิท่านนะคือผมรู้อยู่แล้วว่าท่านไม่ได้เป็นคนแตะเงินอ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะคือเราวผมก็ไม่ได้เข้าข้างรัฐบงรัฐบาลอะไรคือว่ากันตามข้อเท็จจริงอะไรเงื่อมันไม่ได้มันไม่มามันไม่มาเพราะอะไรความผิดพลาดหรือการบริหารจัดการที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนผมก็คิดว่าโจท์จําเลยที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจำเลยที่สองนี่ก็เป็นกรมบัญชีกลางนะ ส่วนจำเลยที่3ก็จะเป็นกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการคลังก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าเอาไปว่าอาาว่จะได้ตังค์กันแล้วกันถูกต้องก็เรื่องรัฐไทยเนี่ยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นแล้วไม่แค่นั้นมันยังมีรายจัอีกรายการหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลจ่ายแบบประเภทกลุ่มเปราะบางตกหล่นก็จะมีเด็กแรกเกิดแล้วก็จะมีกลุ่มของผู้สูงอายุ่คนพิการด้วยอันเนี้ที่จะต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ล้าน6แสนหล้าน6แสนคน จะต้องจ่ายเงินประมาณเกือบเกือบสองหมื่นล้านหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านคือเขาจ่ายไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีตกหล่นซึ่งไม่รู้ว่าระหว่างนั้นหายไปไหนบางคนเสียชีวิตบางทีเลขบัญชีไม่ตรงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมีอยู่สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายตอนนี้ก็จะหาทางทําให้ได้เงินด้วยอันนี้ก็เลยขยายเวลาที่มันหมดเวลาไปแล้วขยายไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อจะเคลียร์ให้จบ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสรุปแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องรายเดือนนะอันนี้จะเฉพาะพิเศษคนละ3 0 0พันบาทคือที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดนะคะเพเป็นว่าเขาขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มเปราะบางให้นะคะก็ขยายไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนั่นเองค่ะอันนี้คือข้อมูลที่เราได้เห็นถึงการนเดนกยาก็นายกเขาก็เดือดร้อนคือคนก็ต้องด่ารัฐบาลอ่ะบอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์บ้างบริหารจัดการห่วยแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องปกติคือเวลาก็เหมือนกับผมอ่ะ บอกว่าเงินเดือนจะออกวันที่15วันนี้ยังไม่ออกเงี้ยผมก็ต้องถามแล้วเฮ้ยอะไรว่าเกิดปัญหาอะไรไหมไม่มีตงังค์ว่ะแหละเพิงถามใช่ไหมถูกต้องอตอนนี้เนี่ยนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพรบงบรายจ่ายเนี่ยนะคะของปี64ที่อาจจะล่าช้าเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้คนก็ยังโฟกัสไปที่พรกอรกู้เงินที่เขาบอกว่าการเบริกจ่ายหรือว่านํามาใช้เนี่ยมันไม่ค่อยมันยังน้อยอยู่อาจารย์มันอาจจะยังไม่เป็นไ<ม>ปนตามเป้าไม่หรอก,อรอกมันก็วิธีคิดไม่เหมือนกันนั่นที่ผมอธิบายเบื้องหลังให้ฟังค่ะ มีเงินอยู่4ี่แสนล้านตอนนี้ให้กู้ไปแล้วอะไรไปแล้วทําโครงการแล้วไปแล้วประมาณสักแสนหนึ่งค่ะแล้วก็เริ่มเบิกจ่ายจริงๆเนี่ยประมาณ30,000ื่นกว่าล้านเท่านั้นเองเพราะว่าอนุมัติแล้วไม่ใช่จะทำได้ทันทีคแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจ่ายให้หมดภายในระยะเวลาจํากัดค,คือตามพระราชกําหนดเนี่ยเขาให้ใช้ได้จนถึงประมาณสิ้นปีงบประมาณ6,4สี่นะ คือถ้าเกิดคุณรีบจ่ายรัฐบาลก็ต้องรีบกู้มัน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 มนคู่กันเพราะว่าตัวเองไม่มีตังก็ต้องไปกู้มาคราวนี้ประเด็นขณะนี้มันมีหลากหลายนะการช่วยเหลือมันก็มีหลายวิธีขณะนี้ที่วิธีรัฐบาลทําขณะนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นซอฟโลนอ่าส่วนหนึ่งแล้วซอฟโลนบางอันติดขัดเพราะว่าคนที่จะมาขอซอฟโลนเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลักประกันก็ต้องไปให้อีกหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงคือ บรรษัทประกันสินเชื่อบอสอยอบสอย,อบสอยอเนี่ยมันเป็นคนทำนี่ล่าสุดนะทางคุณสันติพร้อมพัดพร้อมแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็พร้อมแล้วเนี่ยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก <c oughs> ็ <c oughs> บอกว่าตอนนี้หาลือกันจะเอาเงินจากพลกอกู้เงินเนี่ยมาช่วย SME ค่ะวงเงินประมาณ60หมืล้าน เป็นเรื่องของการค้ำประกัน oh. คือเปิดวงเงินให้ปอสอยอมันอนะาจจะเต็มวงเงินแล้วมาค้ำประกันในการที่จะไปให้ SME ธุรกิจรายย่อยประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น <c oughs> เพราะว่าจริงๆก็คือว่าการปล่อยกู้มันเป็นการปล่อยกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์ <c oughs> เงินก <c oughs> ็นเป็นของแบงค์ชาติ <c oughs> เขาก็ต้องเข้มงวด <c oughs> เขาก็ต้องดูฐานะลูกค้าอะไรประกอบไปด้วย <c oughs> ถ้าหลักประกันไม่พอมันก็ต้องมีท่อเพิ่มมีตัว e อ h น n c e สก็เรียก e อ h a n c e <oughs> ์ นะตัวตัวเสริมตัวช่วยอ่ะก็ตัวช่วยอันหนึ่งก็คือบอสอยคราวนี้บสอยอเขาก็เขาก็มีวงเงินของเขาที่จะทําได้มันก็ต้อง สัมพันธ์กับกองทุนของเขาเพราะถ้าเกิดว่าไป,ไปปล่อยไปค้ำประกันสินเชื่อแล้วสินเชื่อนั้นมีปัญหาบสยต้องเป็นคนรับใช้แทนก็ต้องรับเพราะรฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าก็จะมีการเพิ่มเติมตรงนี้ใช่ซึ่งถ้าหากได้เงินก้อนนี้มาเขาคาดว่าจะช่วยให้ธุรกิจรายย่อยเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ถึง3ามแสนล้านบาทโดยประมาณก็จะเร่งการเินร้ ตัวเลขผมไม่แน่ใจนะค่้คาดการคาว่ารามแสนหกหมื่นล้านจำนวนรายเนี่ยจะประมาณ3ามสามหมื่นกว่าลายสามหมื่นสี่พันลายนะแล้วก็เป็นตัวเม็ดเงินเนี่ยที่ก่อให้เกิดคือไปค้ำประกันด้วยก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบด้วยประมาณสักห้าหมื่นกว่าล้านแล้วก็จะช่วยรักษาการจ้างงานกว่าสามหมื่นสามแสนหกหมื่นตำแหน่งอันเนี้ยมันเป็นการช่วยในลักษณะที่เรียกว่าเป็นซอฟโลนเป็นเงินกู้กับเป็นการค้ำประกันเงินกู้รัฐบาลยังไปไม่ถึงอีกจุดหนึ่ง ก็คือจุดที่ว่าใส่เงินเป็นเงินทุนเลยค่ะใส่เป็นร่วมทุนเลยอ๋อร่วมทุนโคกันเลยคือหมายความว่าใส่เงินเข้าไปเขา้าคือถ้าเกิดเป็นให้กู้เขาก็ต้องใช้เงินต้นและดอกเบี้ยค่ะใช่ไหมถ้าเป็นการค้าประกันเงินกู้ถ้ามีปัญหาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใส่เงินเป็นเงินทุนเหมือนกับเพิ่มทุนให้อันนี้รัฐบาลยังไปไม่ถึงตรงนี้และมีคนเสนอยังคะมีคนเสนอแล้วแต่ว่าประเด็นที่จะทำเนี่ยคงไปต้องไปนั่งคิดอาจจะไม่ใช่ผ่านพระราชกําหนด กู้เงินของกระทรวงการคลังหนึ่งล้านล้านบาทหรือผ่านซอบลนสี่แสนล้านบาทอาจจะต้องไปหาวิธีอื่นหานลกลไกอื่นจะเป็น,นลกลไกนอกระบบอะไรยังไงเนี่ยต้องไปคิด นะ่ต้องไปคิดต่อค่ะใน<อ>ส่วนของการคิดต่อเนี่ยนะคะคือต้องช่วยหลายกลุ่มอย่างกลุ่มในนั้นที่เราพูดถึงก็คือกลุ่มของ SME แต่มีการพูดถึงกลุ่มของไมโคร SME m i ไมโคร s m e คืออะไรคะอาจารย์โอ้เขามันมีนิยามอะ่ะผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วว่าแต่ว่าเป็นขนาดเล็กยอดขายเท่าไหร่อะไรต่ออะไรพวกนที่จริงอะ่ะมันยิ่งคือจริงๆเวลาเราพูดถึง s m e เนี่ยมันกว้างมากนะมันมีตั้งแต่ขนาด ขนาดกลางขนาดย่อมนี่ใหญ่นะยอดขายเยอะๆนะเออไมโครก็เล็กลงมาอันนี้เป็นรายย่อยสิบยี่สิบคนอะไรเนี่ยมแต่จริงๆอ่ะเอชบีบางพวกเนี่ยเป็นโมโนเลยนะ๋อาโนนาโนเลยเล็กบางวิกแต่ทั้งนี้ล่าสุดเขามีการทำทำเฉพาะไมโครเ ME เนี่ยเขาไปดูว่าเป็นยังไงเนี่ยทางสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเขาบอกว่าของเ ME ที่เป็น ที่เป็นไมโคร SME เนี่ย <c oughs> ไรมาที่2เนี่ยในแง่ของในคิดมาเป็นตัวเลขนะหดตัวไปประมาณร้อยละสิบเจ็มูลค่าประมาณ1.4 4ลล้านบาทนะ <c oughs> แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ย เศรษฐกิจหดตัวในไตรามาสที่2องของแบงค์ของสภาพาร์ี่ออกมาเนี่ยร้อยละ12.2แต่ของ SME เมนี่ยนะมันลดลงบางกลุ่มเนี่ยยี่บเบางกลุ่มเนี่ย18อย่างของไมโครเนี่ยอย่มมางของไมโครเนี่ยลดลงเยอะเราดูเลยอย่างดูนะกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบมากธุรกิจบริการที่พักโรงแรมบ,บริการอาหารอันนี้ลดลงร้อยละ50ค่ะผลส่งโลจิสติกลดลงประมาณร้อยละ39 บริการบันเทิงศิละปะทันธนาการลดลงร้อยละสี่สเห็นไหมแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นธุรกิจคา้ปคาปลีกค้าส่งนี่อาจจะไม่ลดลงไม่มากลดลงแค่ประมาณร้อยละเกบ้างอะไรบ้างางเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับ ไอ้เมื่อกี้ที่เราพูดเลือกจะปล่อยสินเชื่อแล้วมีการค้ำประกันโดยบสยเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะต้องทำล่ะนะ,ะแต่<อ>ว่าสาเหตุที่ GDP ีพีไมโคร SME ไตรมาสที่2ของปีนี้ลดลงมากกว่าภาพรวมของประเทศก็เป็นผลจากการกระทบที่รุนแรงของสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะอาจารย์คะวันนี้มีการประชุมครมส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของสบสอาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าวาระที่จะเข้าสู่การประชุมม,มีเรื่องไหนที่น่าสนใจไมผมไม่ทราบผมไม่ได้อยู่ในผมไม่ได้เป็นกรรมการในสบสนึกว่าทราบข่าวไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบ คือมันคนละปริบมณฑลกันคนละปริมณฑลกันตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจขนาดนี้ก็พูดกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือภายในวันที่สามสิบไม่แน่ใจว่าสาสิบเอ็ดตุลาหรือว่าสามสิบกันยานะคือการพักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายกันมาเนี่ยมันจะครบกําหนดอ๋อสิ้นสุดเดือนตุลาอาจารย์ราวนี้พอครบกําหนดปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่คุยอะไรกันก่อนให้เรียบร้อยนะเออ ดอกเบีย้ยที่สะสมในช่วงที่หยุดจ่ายมันก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยหนึ่งก้อน oh. แล้วก็เงินที่จะจ่ายตามงวดที่เป็นปกติที่จะต้องผ่อนกันอีกหนึ่งก้อนคำถามามก็คือว่าถ้าจะเดินหน้าต่อเนี่ยเขาจะต้องจ่ายทั้งดอกเบีย้ยคง,งท้างที่ยังไม่ได้ชำระต่อเนื่องมาบวกกับเงินงวดใหม่ทีเดียวทั้งก้อนไหม ถ้าแบบนี้ก็นโมตัสสะพระควาโตคงไม่มีปัญญาผ่อนแน่ออันนั้นก็ประเด็นหนึง่งอันนั้นก็ต้องไปทำว่าสำหรับคนที่ยังผ่อนได้ผ่อนได้แค่ไหนยังไงก็เป็นเรื่องสถาบันการเงินต้องตอกลงก,กับลูกหนี้แต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ธุกรกิจไปต่อไม่ได้แบบนั้นไปต,ต่อไม่ได้หรือไปต่อยากมากถ้าไม่ต่อระยะเวลาให้ไม่ต่อการพักชำระหนี้แบบ across the board หรือว่า universal ให้ล่าสุดเนี่ย ทางคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานอุตส,สาหธารสภาอุตสาหกรรมซึ่งแกก็เป็นส่วนหนึ่งของสอบศเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยตัวแทนภาคเอกชนเนี่ยจะผลักดันให้ธนาคารประเทศไทยเนี่ยออกมาตรการพักชำระหนี้ให้ภาคธุรกิจต่อเป็นเวลาสองปีโอ้สองปีเลยนะแสดงว่าเขาไปคุยมาแล้วยังยงัยงยังเป็นโพสต์เป็นข้อเสนอเอกชนไงฮะไม่เอกชนอะคือพักนานเท่าไหร่ก็ดีแหละนะแต่ประเด็นก็คือว่าอ้าแล้วยางงี้ มันต้องคุยกับแบงค์ชาติเพราะแบงค์ชาติก็ต้องเคลียร์กับสถาบันการเงินว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ NPL นะถ้าไม่เป็น NPL ก็ไม่ต้องสำรลองตั้งสำรลองค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะแนวทางที่เขาจะขอคือเขาจะขอพักชำระต้นเงินต้นนะสองปีดอกเบี้ยหกเดือนแล้วก็ขอชำระเพียงแค่ร้อยละสิบของดอกเบี้ยคงค้างที่เขพูดไงมันจะมีดอกเบี้ยคงค้างที่มันแอคครูมาเนี่ยทำยังไงตอนนี้ก็เป็นพ็อพโพส่ลเป็นข้อเสนอ อันนี้แบงค์ชาติก็ต้องไปคิดหนักคือแบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะคนกํากับเป็นเลกูเลเตอร์แต่สถาบันการเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหนี้ไม่ชําระคืนเงินต้นลูกหนี้ไม่ชําระคืนดอกเบี้ยสถาบันการเงินเขาก็จะไม่มีรายได้นั่นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าเขาก็จะขาดสภาพคล่องเงินสดเพราะมันไม่มีคนมาจ่ายให้เขามีแต่รายการทางบัญชีค้างไว้ะตะกันไว้อย่างเนี้ย มันก็จะต้องดูว่าเขามีขีดความสามารถที่จะรองรับรายได้ที่ไม่เข้าแล้วก็เงินสดที่ขาดหายไปยังไงเพราะเขาก็มีอีกปีกหนึ่งปีกผู้ฝากเงินเขาก็ต้องดูแลด้วยวมีคนมาฝากเงินเป็นปกติไหม,มฝากเงินเป็นปกติไม่มีปัญหาแต่เขาต้องจ่ายดอกให้กับคนฝากในเวลาเดียวกันถ้าเกิดผู้ฝากเงินเขาจะเบิกเงินไปใช้ เขาก็ต้องมีเงินสดเพียงพอที่จะให้ผู้ฝากเงินด้วยค่ะไ,ไม่งั้นม่ันก็ไม่งั้นมันก็ปวนทั้งระบบสิครับอ่าก็ต้องดูแลให้บาลานซ์กันนั่นเองเนี่ยนะคะหลายกลุ่มธุรกิจที่ต้องดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้พอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่ประชุมคอรมอค่ะคุณผู้ชมมีการอนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพิเศษยังไงและในเบื้องต้นเขาจะทําแบบไหนช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ อาจารย์ครัพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยเราจะได้หยุดยาวๆอีกบ้างไหมคะเอมันก็แพรๆออกมานะค่ะล่าสุดเนี่ยคุณวิชนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดบอกว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันมันไม่มีวันหยุดเลยออคือเดือนคือคือตุลานี่วันหยุดเยอะอยู่ตุลาเนี่ยพอมีอย่างน้อยก็สองวันละ่ะเป็นอย่างน้อยแล้วมันสุกสาวอาทิตย์บางอันด้วยไม่แน่ใจนะ เพราะฉะนั้นเดือนตุลาก็ข้ามไปค่ะนะเ,เดือนพฤศจิกาเนี่ยดูจากปฏิทินแล้วเนี่ยไม่มีวันหยุดเลย<อ>ไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวเลยทํางานกันทั้งเดือนเต็มๆเ,เลยจันถึงสุกจันถึงสุกเป็นเดือนที่หดถู่โดยปกติแล้วแต่ว่าเดือนธันวาก็มีวันหยุดเยอะใช่ค่ะครัวงนี้รัฐบาลก็คงจะเล็งเห็นว่ากระสุนในมือขนาดน,นี้นะก็คงจะเป็นเรื่องพยายามกระตุ้นให้คนท่องเที่ยวอ่ะอย่างน้อยก็เหมือนกับ ฝนตกแหม่แมก็ยังดีอ e ่<น>ะแต่ก<ต>ระตุ้นก็ต้องตกกระตุ้นให้ถูกเวลาด้วยนะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดไปกําหนดวันหยุดเนี่ยในช่วงของปลายไปเดือนเงินไม่มีเที่ยวแล้วนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าครนี้ประเด็นขณะนี้เกิดเขาจะมีช่วงออกพรรษาค e ่ะกับช่วงรอยกระทงล e oh อยกระทงเนี่ยวันที่31ตุลาผมจําไม่ได้น่าจะเป็นวั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 นอะไรจำไม่ได้แล้วอาจจะอาจจะอาจจะขยับ มีวันหยุดเพิ่มอันนี้กับอีกอันหนึ่งคือวันสาเอ็ดตุลาเนี่จะเป็นวันเสาร์เออวันเสาร์ถ้าวันเสาร์เนี่ยก็อาจจะเพิ่มวันอื่นสักวันหนึ่งลอยกระทงไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้วันออกพรรษาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รัฐบาลก็พยายามจะให้เกิดวันหยุดแบบว่าสวัน่ะช่วงมันจะคาบเกี่ยว31 3 0 31ามเตุลาเนี่ยแหละจะทำจะทำเป็นจะทาเป็นวันหยุด ้อนเดียวเลยสี่วันใช่ไหมอยู่ดีก็ให้อยู่วันศุกร์กับวันจันทร์เพิ่มอะไรเงี้ยนะจะได้ครบ4ี่วันหรือจะไปพ่วงกับวันอื่นอันนี้ผมว่ารัฐบาลกําลังดูอยู่คราวนี้ต้องบอกล่วงหน้าพอบอกล่วงหน้าแล้วเนี่ยคนก็จะไปไปไปวางแผนวางแผนไปท่องทงท่องเที่ยวแล้วช่วงเดือนพฤศจิกาก็ก็น่าสนใจเพราะมันเข้าฤดูหนาวแล้วเพราะฉะนั้นอ่ามันก็อาจจะไม่ใช่ไปเที่ยว แล้วแต่จะเลือกละนะมันหายซีซันจะไปเที่ยวทะเลก็มรสุมก็คงจะหมดแล้วขึ้นทางเหนือได้อะไรได้เนี่ยก็รัฐบาลก็คงคิดว่าอยากจะกระตุ้นให้คนไปเที่ยวคนในประเทศให้ไปเที่ยวกันเยอะคือคืออย่างนี้เหมือนกันหมดอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะว่าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นประเทศแบบที่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเราอย่างอะไรเนี่ยก็เที่ยวในประเทศมันจะไม่เหมือนกับใน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 ยุโรปในยุโรปมันประเทศเล็กประเทศน้อยมันเที่ยวข้ามประเทศ แล้วเขาก็เปิดช่องให้มันเที่ยวกันได้แต่แน่นอนอ่ะจะอันนี้ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยเห็นล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าสอดคล้องกับเรื่องการท่องเที่ยวในโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็จะให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยให้ลาวันพักผ่อนเพิ่มเติมได้สองวันโดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดแต่ต้องลงทะเบียนในสิทธิ์ของโครงการเราเที่ยวกันนะก็จให้ข้ราช่ารนก็ใน้ดํา้นินการตั้งแตาิเนือในกักฎาคมถึง่เติมได้อันโดยไม่ถือว่เป็นนหดือน นะรัฐบาลก็คือจริงๆกลุ่มคนที่พอมีสตังก์อ่ะก็คือคนที่ยังมีงานทำแล้วก็มีเ,เงินเดือนแน่นอนตอนนี้ก็จะมีคนของภาครัฐนกลุ่มหนึ่งกับภาคเอกชนที่ไม่ได้รับผลกระทบนอีกกลุ่มหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็บ่อจี้เขาก็ ยุ่งยากพอสมควรเขาเป็นแผลและยังไม่เห็นถึงแผลเป็นนะตตแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแต่เราต้องควบคู่ดูสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควิดควบคู่ไปด้วยอ,อัปเดตหน่อยอัปเดตสําหรับในวันนี้เนี่ยนะคะที่สําหรับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็มีผู้ป่วยรายใหม่อีก5รายด้วยกันเนี่ยนะคะมาจากญี่ปุนน่น1ปากีสถาน1กาตาร์หนบาเรน1ซาอุดีอราระเบียหนึ่งค่ะเป็นคนไทย3รายสัญชาติอิหร่านอีก1รายแล้วก็สัญชาติอ,อังกฤษ1รายด้วยกันเพราะฉะนั้นยโย สมสำหรับในประเทศไทยอยู่ที่3,480รายค่ะและที่รักษาตัวอยู่เนี่ยคือ107รายขณะเดียวกันสถานการณ์ทั่วโลกยอดสะสมเนี่ยนะคะอยู่ที่กว่า29ล้านรายค่ะอาจารย์อ,อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยอินเดียบราซิลรัเสเซียเปรูตามลาดับค่ะผมเข้าใจว่ากว่าจะซาเนี่ยนะกว่ามันจะซาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย น่าจะประมาณสัก50ล้านคนอ้ oh, อาจจะประเมินไปถึง50ล้าน<ม>คนเลยถ้าอย่างถ้าเราเทียบกับไวรัส,สอะไรไข้หวัดสเปนนะค่ะอันนั้นไปประมาณสัก80 <c oughs> 80หรือ100ล้านน่ะใช้เวลาประมาณ2ปีค่ะอันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันแม้ว่าจะมี เรื่องของวัคซีนอะไรต่ออะไรซึ่งมีความพัฒนาก้าวหน้านะ,ะเรารอยอย่างเดียวค่ะคนนั้นเขาบอกเขาผลิตได้แล้วเริ่มฉีดแล้วล้อล้อให้ไอ้คนที่ล่วงหน้าฉีดก่อนแต่ว่าสถานการณ์เราอย่าพึ่งไปรีบฉีดอย่าพึ่งไปรีบใช่ไหมคะแต่ว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่เลยค่ะอาจารย์พอเราพูดถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยเองก็จะตระหนกเพราะว่าบ้านเราก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์อยู่ในระดับที่ได้ดีอยู่อพอสมควรคือมันต้องบาลานซ์กันผมฟังจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรรแม ธุรกิจท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะบริษัทใหญ่ๆเลยประเภทเอ,อ่ยชื่อมารู้จักเชนลงโรงแรมเลยรู้จักพวกนี้เ<อ>ขาบอกเขาก็ไม่ไหวละ<อ>คือ,อยังไงยังไงต้องเปิดอันนี้อันนี้ก็ฝั่งฝั่งทางภาคธุรกิจก็พูดอย่างนี้คราวนี้การจะเปิดเนี่ยก็ขณะนี้ถ้าพูดจริงๆเนี่ยเราก็เปิดในลักษณะที่ว่าเข้ามาในกรณีพิเศษที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเช่นเป็นผู้ลงทุนเ,เป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยไอ้นี่มันก็เข้ามาระดับหนึ่งนะแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงนักท่องเที่ยว รานนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เซนซิทีฟนะผมว่ารัฐบาลก็คงพยายามจัดระบบคือถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวทั่วๆไปเลยนะหิ้วกระเป๋าลงจากเครื่องบินมาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้กลางปีหน้าก็ยังไม่เห็นภาพนั้นหรอกเซโนไปก่อ no นอันนี้อันนี้คงยาก <c oughs> ควบคุมลําบาก <c oughs> ขณะนี้เนี่ยที่เป็นรูกประรรมแล้วเนี่ยวันนี้คณะรมนตรีเนี่ยอนุมัติในหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษคำว่าพิเศษเนี่ยสเปเชียลทัวริส คือให้วีซ่าพิเศษคือแน่นอนอนะ่ะคนจะมาเที่ยวบ้านเราอ่ะคุณต้องขอวีซ่าก่อนแต่นี่จะเป็นวีซ่าเฉพาะนักท่องเที่ยวพิเศษซึ่งกระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาพยายามเสนอมาตลอดละคราวนี้เอาละดูว่าถ้าจะออกวีซ่าพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ย<ค>เงื่อนไขมันอะไรคุณสมบัติยังไงอันที่หนึ่งบุคคลที่มีสัญชาติต,าต่างชาติ ที่จะเดินทางต้องมาเป็นการพำนักแบบระยะยาว Long stay Long stay <c oughs> okay. อันที่หนึ่งค่ะ <c oughs> อันที่สองมันจะมีเรื่องของข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยินยอมกักตัวเองในห้องพักจำนวน14วันอ่า e r n ท t i v e อะไรคอลเนทีอะไรสักอย่างค่ะ <c oughs> อันที่สามต้องมีหลักฐานที่จะมาพักระยะยาวเช่นเ,เงินจ่ายค่าที่พักที่จะมาพัก หรือโรงพยาบาลที่จะมารักษาหรือมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดหลักฐานชําระเงินโรงแรมอะไรต่อมีอะไรโรงพยาบาลที่พักแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดจะมาอยู่บางค,คนก็าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรั์ในบ้านเคอนโดแถวเว้ยขวางนู่นเต็มเลยเออพวกคนจีนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ หรือที่พัทยาเป็นรัสเซียที่ภูเก็ตเป็นอะไรพวกนี้พวกนี้เขาบอกว่าต้องเอาหลักฐานที่เป็นสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยที่เป็นประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นหรือบุคคลในครอบครัวของคนนั้นหรือหลักฐานการเช่าหลักฐานการดาวซื้อเช่าที่พวกนี้เอามาเป็นหลักฐานประกอบในการขอวีซ่าสเปเชียลทัวริสเข้ามาคราวนี้พอเข้ามาปั๊บเนี่ยนอกเหนือจาก สเต y q ควอลัน i n น14วันหรือจะเป็น t e r เทเ i ทีฟควอลัน i n น14วันเนี่ยก็จะต้องคือเขาต้องไปขอวีซ่าก่อนวีซ่าเนี่จะให้อยู่ในเมืองไทยได้อัอนนี้แหละที่มันเรียกว่าลองสเตย์สามเดือนสามเดือนสามเดือน,อนและค่าธรรมเนียมการโครงการขอวีซ่านิดหน่อยอแบบอยต่อย่างนีเมันจิ๊บจ้อยสองพันบาทนี่ค้างละสองพันบาทครัวนี้พอเข้ามาครบแล้วอันนี้ก้าวสิบวันละ ให้อยู่ได้90วันเออได้อยู่90วันแล้วยาอยู่ต่อค่ะทำได้ยาอยู่ต่อให้ต่อสองครั้งครั้งละอีก90วัน<อ>เพราะฉะนั้นสิรลรวมแล้วอะถ้าเกิดว่ามาแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามีนะ,ะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะจะอยู่เมืองไทยอะ270วันใช่ถูกไหมใช้าส <90 S 1> นะิครั้งแรกเกคูณสองครั้งที่2ก็เป็นร้อยแป ่อยทีก็เป็น2 0งคืออยู่เมืองไทยกือบปีอ่ะผู้นี้นะแต่ครนี้ว่าจะต้องยื่นคําขอกับทางสถานทูตสถานกงศุลกากรบ้านเราครนี้ให้เริ่มใช้เริ่มใช้เริ่มใช้ละเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศรายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ยืนยาวไปจนถึง30กันยา2564 6นยาอ4ครนี้ถ้าเข้ามาแบบนี้เนี่ยเขาก็ประเมินว่า หนึ่งกำลังซื้ออำนาจเงินอำนาจซื้อมีจริงกลุ่มักยภาพอันนี้คือกลุ่มที่มีศักาพคำถามก็คือว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีจำนวนสักเท่าไหร่นั่นสิเราเนื้อหอมขนาดไหนด้วยเออก็แล้วแต่ดีมานด้วยเพราะว่าเขามีความต้องการจะมาอยู่บ้านเราซึ่งบางทีเขาก็อาจจะมีความต้องการจริงนะเหมือนคนไทยอ่ะคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็มี บ้านอยู่ญี่ปุน่น <London. S 2> มีลอนดอนยุโรปอะไรไม่รู้มีตอนนี้ก็สาภาพมันก็เหมือนกับเขาอะคือตัวเองก็อยากไปพักที่บ้านของตัวเองในต่างประเทศมีโอกาสเลือกเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางนั้นเขาไม่เปิดช่องเข้าไปอยู่คือให้ไปอยู่สั้นๆก็ไม่คุ้มเพราะมันต้องเจอสเต็คควอลันทีน7วันบ้าง14วันบ้างสาภาพการก็เหมือนกันคนกลุ่มนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขามีตัวเลข อยู่ในหัวสักเท่าไหร่ออที่เป็นตัวเลขคาดการณ์คือคือคืออันเนี้มันคือกลุ่มคนที่เราตั้งเป้าอะนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่ว่าจะมาเที่ยวแบบเป็นอย่างที่จะเปิดให้มาเที่ยวจะไปเที่ยวภูกเก็ตเที่ยวสมุยที่ตอนนี้มันซาซาไปแล้วเนี่ยคือเขากะว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นจำนวนประมาณสักแสนคน สักแสนคนท,ทั้งหมดที่ผมพูดนะ <c oughs> ไม่ใช่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 สเปเชียลทัวริส visa อย่างเดียวนะ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยประมาณสักแสนหรือสองแสนคน <c oughs> คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย <c oughs> ที่จะให้เขาว่าเป็นพายโลดโปรเจกต์ดำเนินการก่อนอาจจะเป็นน่อมาจ,จะอาจจะมาจากญี่ปุน่นอาจจะมาจากจีนอาจจะมาจากเกาหลีหรือใครที่ไม่ได้ติดเช้อน,นานแล้วใช่ใช่ใช่ <c oughs> แต่ว่า อันนี้เขาไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาอะไรนะนอันนั้นอันนั้นเรื่องหนึ่งมาจากทางรัเสเซียมาจากทางสแกนมาจากอะไรพุทีิเขาจะมาอยู่แล้วเนีถ้าถ้ามาได้ระดับหนึ่งนะอันนี้เขาไม่อยู่ยาวก็คุกคลีไปนะมันก็น่าจะทําให้เกิดการหมุนเวียนได้ระดับหนึ่งเอาไปเสริมกับเรื่องท่องเที่ยวของคนประเทศในประเทศมันก็คงพอจะประคับประคองอเหมือนกับ พาลาเซเตมอนก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ที่คอรมอมีการอนุมัติในหลักการในเรื่องนี้แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องให้สบคพิจารณาอีกครั้งหนึ่งส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามผลการประชุมของสบสนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ